เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพปัทธะแฮกเกอร์ปัทธะพระเจ้าตอนการถูกบุกรุกโดยไซเรนเฮดคนกากเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับคือตั้งแต่ผมตื่นมาเนี่ยผมได้ยินเสียงแปลกๆทั้งวันเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเสียงอะไรและมันมาจากที่ไหนนะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังผมนะเอ้ยใครวะน่ะเอ้ยทำไมมันไซเรนเฮดโอ้ไม่นี่มันเปรตหัวลำโพงนี่วะแล้วมันมาทำอะไรแถวนี้วะเนี่ยฮะโอ้เอ้ยหรือมันจะเป็นรูปปั้นวะทำไมมันนิ่งจังเลยวะเฮ้ยอาจจะมีคนมือบอลเอารูปปั้นมาตั้งไว้ตรงกลางหมู่บ้านนี่ก็ได้นะเออเฮ้ยเย็นแล้วเหรอเนี่ยนี่ไงครับเสียงที่ผมได้ยินมาทั้งวันน่ะมันมาจากไอ้ตัวนี้นี่เองนี่ไอ้ไซเรนเฮดเออเอาโอ้ทำไมมันรุนแรงจังวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแม้ตายแค่ครั้งเดียวฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกไอ้เปรตหัวลำโพงนะโอ้โหมันดูน่ากลัวมากเลยนะถ้าเจอกลางคืนผมก็วิ่งอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่รู้ดิผมไม่กลัวก็มาดิครับผมมีดาบไม้นะเว้ยเฮ้ยเออก็มาดิไอ้เปรตหัวลำโพงโอ้โหมันส่งเสียงอีกแล้วโอ้นี่นายล่อเหยื่อแบบนี้เลยเหรอเนี่ยฮะไอ้ไซเรนเฮดนี่มันไซเรนเฮดกินเด็กชัดๆกะจะเอาเพลงไอติมวอร์มาล่อเหยื่ออย่างนี้เลยเหรอวะเพื่อนเฮ้คือแบบเปิดเพลงไอติมวอร์แล้วก็หล่อเด็กๆ เข้ามาหาทำให้เด็กเข้าใจผิดว่าไอเจ้าตัวไซเรนเฮดโอ้โหมันตายแล้วเออทำให้เข้าใจผิดว่าตัวไซเรนเฮดนี่เป็นรถไอติมนะจริงๆไม่ใช่มันคือไซเรนเฮดนั่นแหละโอ้โหนายนี่มันจีเนียสจริงๆเลยนะเนี่ยเป็นไซเรนเฮดที่ฉลาดมากๆเลยนะเนี่ยฮะอุ๊ยโอ้โหตายอีกแล้วโอ้โหแม่งอะไรมันจะรุนแรงขนาดนี้วะเนี่ยโอ้สมชื่อกับไซเรนเฮดนะมันมีดาเมจที่รุนแรงมากแล้วจะเอาชนะมันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยดูเหมือนมันจะไม่ตายง่ายๆนะเนี่ยไอ้ไซเรนเฮดตัวนี้โอ้โหแล้วแถมยังมีไอ้มอนสเตอร์ตัวอื่นดูใกล้ๆอีกไอ้บ้าแล้วฉันจะไปสู้ไหวได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรฉันยอมแพ้แล้วคนเทพสวัสดีครับผมคนเทพเองนะครับช่วงนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าไอ้เจ้าตัวไซเรนเฮดเนี่ยมันระบาดหนักมากเลยนะฮะไซเรนเฮดคืออะไรก็คือเปรตหัวลำโพงนั่นเองนะฮะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะโอ้เฮ้ยทำไมธงผมมันเป็นอย่างเงี้ยเอ้าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไอ้เจ้าตัวไซเรนเฮดที่ผมบอกโอ้โหทำไมมันน่ากลัวจังส่วนหัวของมันเนี่ยเป็นหัวลำโพงนะแต่ว่าจะมีฟันแหลมๆด้วยเออเฮ้ยเราลองขออะไรมาดีไหมเฮ้ยนายไซเรนเฮดฉันขอเพลงหน่อยสิพอดีว่าบ้านฉันน่ะไม่มีลำโพงขอเป็นเพลงจี่หอยแล้วกันนะระบบขัดข้องนี่นายลบหลู่ฉันอย่างนั้นเหรอนี่ฉันไซเรนเฮดนะเว้ยไม่ใช่ดีเจอย่างนี้มันต้อง
ขยี้ซะหน่อยแล้วก็มาดิครับอ่ะฮิโอเคได้ก็มาดิแหมมันห้าวจริงนะว่าไอ้เซเรนไอ้ตัวนี้แหมทำไมมีปัญหาอะไรฮะฮะอุ๊ยโอ้โหมันรุนแรงจังวะเนี่ยเฮ้ยเอ๊รอบที่แล้วได้ข่าวว่านายเนี่ยเปิดเพลงไอติมวอลล่อเหยื่อเหรอโอ้โหแม่งเป็นความคิดที่สุดจะคิดได้จริงๆเนี่ยทำไมเฮ้ยฮะทำไมจะเอาปะล่ะโอ้ทำไมตีมันไม่เข้าเลยวะเนี่ยโอ้โหเอาโอ้โหไม่เงยไม่คุ้มเลยเนี่ยโอ้โหมันต่อยทีเดียวเราตายเราตีมันเข้าจิตเดียวเองแทบจะไม่สะกิดเลยทีเดียวเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยคงต้องเป็นงานของพระเจ้าแล้วแหละรอบนี้รู้สึกว่าคนธรรมดาอย่างเราจะเอามันไม่ลงนั้นเนี่ยนี่ขนาดเป็นชุดเหล็กนะเว้ยชุดเหล็กนะฮัลโหลทำไมมันแบบทีเดียวมันยังแตกคิดดูดิโอ้โหดาเมจมันรุนแรงมากไอ้เจ้าซาเลเฮตตัวนี้นะแถมมันยังฉลาดมากๆอีกด้วยคิดดูแล้วกันมันเปิดเพลงไอติมวัวเพื่อล่อมันล่อได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อ่ะโอ้โหอะไรมันจะจีเนียสขนาดนั้นเฮ้ยล่อเด็กก็ได้เยอะเหมือนกันผู้ใหญ่ก็ดีโอ้โหแล้วแบบนะแน่นอนครับว่าไอรถไอติมอ่ะยังไงคนก็ต้องวิ่งตามอยู่แล้วนั่นแหละมันเลยเปิดเพลงนี้เพื่อให้เหยื่อคิดว่าไอตัวมันเนี่ยมันเป็นรถไอติมเว้ยแล้วก็ฆ่านั่นเองนะครับมันเป็นแผนนั่นเองนะแต่มันใช้ไม่ได้กับผมหรอกนะแต่รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันจะเปิดเสียงอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะอย่างนั้นแหละขนาดผมขอเพลงจีหอยมันยังเปิดให้เลยแต่เหมือนระบบมันจะขัดข้องโอ้โหดูเกาะผมแตกไปแล้วงั้นผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันไม่เอาละเฮ้ยแฮกเกอร์เอาละสวัสดีครับทุกคนผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะไปกำจัดไอ้เจ้าไซเรนเฮดที่มันอารวาสกันอยู่ในตอนนี้โอเคได้ยินข่าวมาว่ามันดาเมจรุนแรงมากมันมีพลังเยอะมากอ่ะดูนี่มันยังอยู่หน้าบ้านของคนเทพอยู่เลยนะแล้วเหมือนจะนี่ดูนี่ผมเตรียมของครบเป็นไงนี่ชุดเกราะเพชรดาบเพชรธนูยังไงก็ตายอ่ะผมบอกเลยจริงๆโอ้โหแล้วเหมือนลมจะพัดแรงมากแถวนี้เอาไปดอกนึงก่อนแล้วกันไซเรนเฮดนะผมจะไม่ขออะไรมาทั้งนั้นไม่ขอเพลงไม่อะไรทั้งนั้นผมตั้งใจจะมากำจัดมันโดยเฉพาะก็คือจริงจังหมดนั่นเองโอ้โหธนูเหมือนจะยิงมันไม่เข้าเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ก็เข้านิดนึงแหละแต่ก็ไม่มากต้องมีลูกธนูสัก2กองขึ้นไปถึงจะสู้มันถึงจะกำราบมันได้ไม่เป็นไรผมมีดาบเพชรที่ทนทานอยู่ก็มาดิวะโอ้โหไม่ไงตีสวนไม่ได้เลยดิไอ้ Sudden Head เฮ้ดูมันดูมันโอ้โหไม่ไงตีสวนไม่ได้เลยโอ้โหโอ้ยโอ้โหตายของตกด้วยโหไม่เป็นไรเกินไม่ได้เฮ้ยอ้าวไอ้ทำไมภาพมันเป็นสีขาวงี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่พลังของเจ้าไซเรนเฮดนี่มันสุดจริงๆทำให้ไม่สามารถกดดิสปาวได้ต้องออกเกมเข้าใหม่สุดยอดไปเลยไซเรนเฮดพระเจ้าสวัสดีชาวโลกวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าเองนะครับเทพเจ้าซีอุ๋ยเอ้ยไม่ใช่สวดนั่นแหละถูกแล้วนะฮะโอเคก็แน่นอนครับมันคือผมต้องเป็นคนปิดฉากมันเองอะเพราะว่ามันคือคนธรรมดาไม่สามารถสู้มันได้นอกจากผมว่าผมเป็นพระเจ้าบนโลกใบนี้และไซเรนเฮดเนี่ยมันไม่สมควรที่จะอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปผมจะต้องใช้ไม้แข็งกับมันแล้วแหละเอาแบบซอฟๆก่อนเลยอ่ะปืนยิงระเบิดไปเป็นไงล่ะไอ้ไซเรนเฮดอารวาสเก่งนั่นเหรอฮะแสบนะเราเนี่ยได้ยินข่าวว่าแบบมีการเปิดเพลงไอติมวอลล่อเหยื่อได้โอ้โหนายนี่แม่งฉลาดจริงๆว่ะแต่ไม่เป็นไรนายจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกไม่กี่นาทีนายก็จะตายแล้วนะนี่ไอติมแม่งดิเฮ้ยอันนี้มันไม่ถึงขั้นกับไม้แข็งนะถ้าไม้แข็งจริงต้องเป็นปืนนิวเคลียร์เดสเลยนะแตกสวยไม่สวยไอไซเรนเฮดน่ะโง่โอ้โหอีกพีมเยอะโอ้โหมีของคนตายด้วยว่ะ
แสดงว่าต้องมีคนมาสู้กับมันแล้วตายของตกที่นี่แน่ๆเลยน่าจะเป็นของคนเทพแน่ๆนะของคนเทพนี่เองโอเคหวังว่ามันจะไม่มีไซเรนเฮดตัวต่อไปมาบุกหมู่บ้านเราแบบนี้อีกแล้วนะนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องเป็นงานของพระเจ้าอยู่ดีเพราะพระเจ้ามีพลังอำนาจที่สุดในโลกใบนี้โอเคไม่เป็นไรพระเจ้าขอเต้นฉลองหน่อยแล้วกันนะ